สวัสดีครับผมคงคุยนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับทางไลฟ์สดชั้นเรียนเลขพยากรณ์แล้วก็ทางช anel YouTube นะครับมีคนถามมาหลายครั้งว่าเอไลฟ์สดดูที่ไหนดูที่ไหนไลฟ์สดนี้ดูในชั้นเรียนนะครับชั้นเรียนเลขพยากรณ์ซึ่งเป็นชั้นเรียนออนไลน์ของผมเองนะครับของโคคุยนะครับเป็นชั้นเรียนออนไลน์ซึ่งใครที่จะเข้ามาในชั้นเรียนนี้นะครับอาจจะอยู่ใน Facebook นะลืมบอกไปอยู่ใน Facebook นะครับใครจะเข้ามาในชั้นเรียนนี้ต้องสมัครลงทะเบียนเรียนก่อนนะปกติถ้าเป็นไม่ใช่ช่วงก่อนที่จะสอนเนี่ยผมก็จะไม่ได้รับนะครับแต่ว่าพอดีละเดือนนี้นะครับผมจะสอนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้ยังไม่เต็มนะยังมีคนสมัครยังไม่เต็มนะครับในรุ่นออนไลน์ของเดือนมิถุนายนนะครับก็เปิดรับสมัครทั้งเดือนนะครับจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับหรือว่าจนกว่าจะเต็ม30ท่านถ้าเต็มแล้วก็ไม่รับแล้วนะครับซึ่งพอสมัครแล้วเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปอยู่ในชั้นเรียนออนไลน์ได้ก็จะดูไลฟ์สดได้ทุกวันนะครับดูไลฟ์สดได้ทุกวันซึ่งช่วงนี้มันทุกวันอยู่แล้วแต่ถ้าช่วงเปิดเทอมไม่แน่อาจจะไม่ทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าโรงเรียนมันเปิดแล้วหลังจากภาวะวิกฤตไปแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยว่างอาจจะว่างแค่ตอนเย็นๆอาจจะเปลี่ยนเวลาไลฟ์หรือไม่ก็อาจจะไม่ไลฟ์อาจจะไลฟ์อาทิตย์ละครั้งเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คอยติดตามกันในช่วงนี้ไงมีโควิดก็ได้ชมกันทุกวันอยู่แล้วครับอ่ะถ้าหายข้อสงสัยแล้วก็มาชมเลขกลุ่มนี้กันนะครับสำหรับวันนี้วันนี้ถึงกลุ่มเลข469964นะครับผมจั่วหัวให้ว่าเป็นพลังการแสวงหาทำไมผมถึงบอกว่าเป็นพลังการแสวงหานะครับไอการแสวงหาเนี่ยผมมองมาจากเลข4นะครับที่อยู่ใน46นะครับจริงๆแล้ว46ก็เด่นเรื่องของการใช้วาทศิลป์นะครับถ้าใครที่เคยเรียนในชั้นเรียนจะผมจะเคยบอกไว้ว่า4กับ6 4ถ้ามองในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเขาจะหมายมองเรื่องของการศึกษาเนี่ยเขาจะหมายถึงการ4นี่คือการแสวงหานั่นแหละที่ผมมาจากตรงนี้ส่วน6นี่คือการนำไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นด้านแรกที่เลขคู่นี้เด่นก็คือการนำแสวงหาสิ่งที่เป็นความรู้นั้นเพื่อเอาไปเชื่อมโยงในที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์นะครับมันก็เลยมองในมุมของการค้าขายการติดต่อปฏิสัมพันธ์อะไรเงี้ยได้ดีคือเหมือนเขาเชื่อมเข้าหาคอนเนคชันในสิ่งที่เขาอยากจะหาอยากจะเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลขเนี้ยเขาจะเด่นเรื่องนั้นนะครับส่วน69หมายถึงสำหรับผมมองเป็นเรื่องของการดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับดำเนินไปเรื่อยๆมีแนวคิดมีรูปแบบการมองที่พัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีหยุดครับก็เลขหยินหยางอย่างที่เราเข้าใจกันในศาสตร์จีนนะก็อันนี้ก็คือจริงๆแล้วเลขตามหลักสากลก็ประมาณนั้นนะครับพอมารวมกันผมเลยตั้งชื่อว่าเป็นพลังแห่งการแสวงหานะครับพลังแห่งการแสวงหาก็ประมาณนี้คือที่มาของไอการตั้งชื่อนะครับคราวนี้มาดูภาพรวมกว้างของเลขกลุ่มนี้นะครับถ้าด้านบุคลิกภาพผมมองว่าเป็นมุมมองที่ยังไงอะนอกจากจะดูสวยหล่อเด่นแล้วเนี่ยก็ยังแบบยังมีแนวทางที่แบบว่าดูเตะตาคนอะ69นี่เป็นคนแต่งตัวออกแนวศิลปะหน่อยนะแบบว่ามีรูปแบบนู่นนั่นคือแต่งตัวดีอะแต่งตัวสวยแต่งตัวดีแต่งตัวที่แบบว่าดึงดูดคนอื่นได้ดีรสนิยมค่อนข้างดีมากนะส่วน46เนี่ยก็หมายถึงว่ารักสวยรักงามเนี่ยรักหล่ออย่างเงี้ยแต่งตัวคือดูแลความสะอาดตัวเองได้ดีพอมาอยู่รวมกันยิ่งดูโดดเด่นเลยบุคลิกภายนอกสำหรับผมให้เต็ม10เลยนะ คือมองปุ๊บเนี่ยโหน่ารักสวยหล่อดูดีสะอาดสะอ้านบุคลิกดูดีเลยอ่ะแต่อาจจะไม่ได้เชิงน่าเชื่อถืออะไรแบบนิ่มๆคือไม่เนี่ยอันนี้ดูร่าเริงสดใสเลยนะครับลักษณะบุคลิกภายนอกนะครับส่วนวิธีการทำงานอย่างที่ผมบอกไปว่าคนคนนี้เวลาที่จะได้ทำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารหรือก็การเชื่อมโยงหรือการค้นหาข้อมูลต่างๆที่จะนำมาซึ่งงานที่กำลังดำเนินอยู่เขาจะทำได้ดีงานต่างๆที่เขาสามารถจะทำได้ดีแล้วก็ทำได้เรื่อยๆไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยพักนะครับไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยพักรู้สึกว่าจะมีความสุขกับการทำงานนะครับแต่นี่คือด้านเด่นนะแต่พออารมณ์ที่แบบว่าอ่อนไหวแบบประมาณว่าควบคุมไม่ได้หน่อยก็คือมันก็ไปเรื่อยอ่ะมันก็สนุกไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยในมุมนึงนะในมุมที่แบบว่าสนุกไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องการทำงานผมชอบไหมเต็ม10ผมให้สัก8หรือ9นะเพราะว่าอย่างน้อยบางทีมันมีจุด
เล็กๆน้อยๆที่แบบว่าถ้ามันเกินเลยไปแล้วมันอาจจะแบบเฮ้ยบางคนก็บอกเฮ้ยเธอคือเขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำอ่ะตอนนั้นอ่ะมันก็จะแบบบางคนเขาแบบเฮ้ยเกินแล้วเกินแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะเตือนๆกันบ้างแต่คือเขายังสนุกอยู่อะไรเงี้ยคือมันอาจจะมีตรงนั้นบ้างแต่ถามว่าพอพูดถึงตัวชิ้นงานหรือผลงานออกมาผมมองว่า469นี่ทำได้ดีขยันขันแข็งเลยล่ะนะครับลักษณะก็สนุกกับการทำงานแล้วก็เด่นการเจรจาด้วยการสื่อสารด้วยอันนี้ก็ได้ตรงนี้ไปนะครับส่วนเรื่องของแนวความคิดเป็นคนค่อนข้างจะคิดตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากจะแบบคล้ายๆกับว่าชอบจินตนาการเยอะๆแปลว่าชอบคิดชอบทำชอบอะไรตลอดเวลาเนี่ยเลขเนี้ยเด่นเรื่องของแนวคิดคือคิดได้ตลอดเวลาแล้วก็หาทางออกให้ตัวเองได้ตลอดเวลาคือรู้สึกว่าอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้อะประมาณเนี้ยต้องหาอะไรนู่นนี่นั่นมาทำอยู่ตลอดนะครับเพราะนั้นคนที่มีความคิดแบบนี้แน่นอนว่าคนรอบข้างอาจจะรู้สึกอะไรกันนักกันหนาเธอเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ด้วยกันทั้งเบอร์เนี่ยก็คิดแล้วก็ทำเลยอะไรเงี้ยก็ดูเหมือน alert นะครับเหมือน alert อยู่ตลอดเวลาผมมองว่าก็โอเคนะแต่ว่าข้อด้อยก็คือเขาทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำอยู่ตลอดอ่ะเพราะนั้นเขาอยากค้นพบอยากค้นหาอยากทำอะไรเขาก็ทำของเขาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยบางทีคนไม่เข้าใจว่าโอ้นี่เพี้ยนหรือเปล่าทำไปอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยก็บางทีถ้าเกิดว่ามุมเราอ่ะเราไม่ได้สนใจว่ามันจะต้องไประบบระเบียบจัดนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะก็ผ่านไปครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรก็ก็อันนี้ก็ใช่ตอบโจทย์แต่ถ้าแบบต้องเน้นแบบฟิกต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มีรูปแบบชัดเจนแบบพวกเลข5เลข1เลข7อะไรพวกนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่แนวเชิงนี้นะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่เนาะลักษณะการตัดสินใจใครชอบเรื่องนี้ก็โอเคแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ดูแนวของตัวเองนะครับอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของการเงินก่อนแล้วกันหาเก่งครับแต่เก็บไม่เก่งเพราะว่าเป็นคนเหมือนกับว่าอย่างนี้ผมบอกไปผมเป็นคนสนุกสนานล่าเริงไปเรื่อยอ่ะหาได้แต่ว่าเขาอ่ะมีทักษะในการหาเงินที่หลากหลายมากแล้วมีช่องทางการหาเงินคือคล้ายๆกับว่าหามาใช้ไปครับถ้าพูดถึงว่าจะต้องเก็บหอมรอมริบอะไรเขารู้สึกว่ามันใช้แล้วมันเอ้ยไม่ใช่มันหามาแล้วก็ต้องใช้สิไม่งั้นจะหาทำไมอะไรเงี้ยเป็นคนประมาณเนี้ยนะครับก็คือแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเลขอื่นๆองค์ประกอบในเบอร์หมายถึงทั้งเบอร์นะ10เลขมันก็ยังมีเลขที่แบบมีคิดบ้างอะไรบ้างมันก็คือก็ไปด้านของการตัดสินใจได้การจัดการก็ต้องไปดูอีกทีนึงแต่สำหรับกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเนี่ยเขาหาเก่งครับไม่ได้เก็บไม่ได้เน้นเก็บแต่ก็ไม่ได้ใช้ขนาดว่าฟุ่มเฟือยลุยสุร่ายไปเรื่อยอะไรเงี้ยคือเขาซื้อในสิ่งหรือว่าซื้อหรือใช้ในสิ่งที่เขาต้องการคือประมาณว่ามีถ้าเกิดว่าเป็นทางด้อยหมายถึงว่าคนเนี้ยเป็นคนที่แบบมีความต้องการสูงมากๆหรือว่าเป็นคนแบบจิตฟุ้งซ่านอะไรพวกเนี้ยถ้ามีเลขเนี้ยก็แน่นอนอ่ะเรืองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนปกตินะก็อาจจะไม่ได้เด่นเก็บแต่คือหามาเรื่อยนะครับหามาใช้ไปก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าจะต้องมาเก็บอะไรมากมายแต่ก็คือมีกินมีใช้ไม่หมดอ่ะประมาณเนี้ยก็คือหมดก็ไปหาอะไรเงี้ยก็หนทางช่องทางการหาเงินเขามีเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือเรื่องของการเงินแต่ถามว่าเอ้ยมันจะเก็บอยู่หรือไม่อยู่เพราะว่ามีคนหลายคนก็ผมว่าก็โดนเรื่องนี้ก็โดนโจมตีเรื่องของการเก็บเงินก็มันไม่ได้เก็บไม่เก่งอ่ะแต่มันหาเก่งอ่ะก็จะให้พูดยังไงอ่ะเนาะก็นั่นแหละครับแต่ถามว่าถึงขั้นเงินรั่วเงินอะไรไหมอันนี้มันอยู่ที่ตัวเจ้าชะตาว่าจะกำหนดแนวทางตัวเองยังไงรู้ว่าตัวเองเป็นคนชอบใช้จ่ายก็หาช่องทางในการหาแล้วก็จัดระบบของตัวเองนะครับผมว่าได้หมดถ้าสดชื่นนะครับส่วนเรื่องความรักอันนี้ผมให้ค่อนข้างดีเลยเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ่งง่ายแต่งตัวดีบุคลิกดึงดูดนู่นนี่นั่นโอ้โหมาเต็มนะครับมาครบในเรื่องของเสน่ห์นะครับก็เป็นในแนวทางเชิงดีด้วยเพราะว่าก็เลือกเฉพาะสิ่งที่เองชอบไงจะไม่เลือกในสิ่งที่ถ้าเลือกแล้วก็คือก็มีความสุขกับคู่ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ายังไม่เลือกก็รอก่อนรอคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แบบว่าไปเลือกหลายๆคนก็คือก็มองหลายคนตอนนี้ยังไม่ได้ครบนะแต่พอครบแล้วก็คนเดียวก็ไปนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกว่าทุกเลขอ่ะมันมี2ด้านอาจจะเป็นด้านร้ายคือบางคนใช้เสน่ห์ในทางที่ไม่ดีไปหลอกล่อคนนั้นคนนี้อันเนี้ยผมก็ไม่ได้แนะนำแต่ถามว่าเบอร์เนี้ยเสน่ห์ดีไหมผมมองก็ดีมากครับทั้งบุคลิกร่างกายแล้วก็ลักษณะท่าทางที่แสดงออกถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับเน้นการหา
เน้นช่วงอาชีพที่มันเกี่ยวกับการหารายได้นะครับการพูดการจาการผมว่าขยันบางคนมองว่าเอ้ยมันเป็นเลขที่แบบเป็นธาตุน้ำมันดูเอื่อยๆไม่หรอกถ้ามี4มี9ผมว่าไม่ช้านะครับค่อนข้างไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ขยันบอมเหมือนควรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในมุมของการเงินอย่างที่ผมบอกหลายคนก็กังวลว่าเฮ้ยมันหาเก่งอะมันเรื่องก็อย่างว่าครับคุณหาเก่งแต่คุณก็เป็นคนชอบใช้จ่ายนะครับก็บังคับตนเองแล้วกันเรื่องใช้จ่ายเนาะส่วนเรื่องอื่นผมว่าโอเคนะครับก็นี่คือภาพรวมทั้งหมดก็คงจะตอบโจทย์ของทุกท่านที่ถามมานะครับส่วนพรุ่งนี้จะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากครับทั้งในชั้นเรียนแล้วก็ทางชั้นของยูทูบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ